ากกรณีที่รองศาสตราจารย์ดร.อนุชาติพวงสำลีประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีแนวคิดแหวกแนวจนกลายเป็นประเด็นมาแล้วในเรื่องที่เคยหนุนไม่สอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่ต้องยืนเคารพธงชาติตอนเช้าไม่มีสวดมนต์ตอนเช้าและล่าสุดได้โพสต์ Facebook ถึงการมาเยือนของศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวณิจกูลรวมถึงมีการพูดคุยถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ด้วยระบุว่าขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวณิจกูลที่มาเยี่ยมชมห้องเรียนดูการสอนและเล่าสรุปรายงานการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้กับทีมครูโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ในวันนี้ระยะต่อไปเราวางแผนจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางพร้อมกับการออกแบบการเรียนการสอนจริงเพื่อเผยแพร่อบรมให้กับคุณครูในระดับมัธยมทั่วประเทศต่อไปรอคอยติดตามกันนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นต่อมานายอัสดางยมนาคนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุหัวข้อการศึกษาหรือล้างสมองโดยระบุว่าสอนถูกเป็นถูกหรือสอนถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะนิ่งเฉยหรือจะบอกว่าดำเนินการอยู่อย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่พวกเขาลุกคืบหนักข้อขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวันนี่เขาสอนเด็กเล็กในโรงเรียนกันแล้วจะรอคนในชาติโดยเฉพาะเด็กๆที่กำลังจะเป็นอนาคตของชาติถูกล้างสมองตามแนวคิดที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ซ่อนเร้นกันจนหมดประเทศคุณรัฐบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็คือคนที่คิดเหมือนกันกับพวกเขาหรือเป็นพวกเดียวกันกับพวกเขาหรืออย่างไรถึงนั่งดูเขาลงมือทำกันแบบนี้ไปทั่วเมืองแล้วคุณเป็นครูอาจารย์เป็นข้าราชการคุณสวมเครื่องแบบหรือไม่ถ้าคุณเองยังสวมเครื่องแบบอยู่ทำไมจึงฝึกให้เด็กต่อต้านหรือไม่สวมเครื่องแบบแล้วเมื่อเด็กเติบโตสู่วัยทำงานเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเขาซึ่งไม่เคยอยู่ในระเบียบไม่เคยต้องสวมเครื่องแบบแต่ต้องกลับเข้าสู่การมีระเบียบเมื่อโตแล้วนักบวชข้าราชการพนักงานบริษัทผู้อำนวยการประธานบริษัทประธานาธิบดีพระมหากษัตริย์ล้วนต้องสวมเครื่องแบบแล้วทำไมฝึกให้เด็กนักเรียนไม่ต้องสวมตอนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้ารับตำแหน่งก็ยังมีการประกอบพิธีซึ่งคล้ายกับการสวดมนต์ของชาวไทยพุทธประธานาธิบดีสหรัฐสวมสูทซึ่งคือการสวมเครื่องแบบเป็นประธานาธิบดีประเทศเสรีนิยมอันดับหนึ่งของโลกก็ยังต้องสวมเครื่องแบบและทำพิธีประโยชน์ของการสวมเครื่องแบบ 1. ไม่ต้องกังวลว่าในแต่ละวันจะใส่ชุดอะไรมาโรงเรียน 2. เราสามารถระบุได้ในทันทีว่านักเรียนมาจากสถาบันไหนหากเกิดเหตุใดๆเราสามารถแจ้งเบาะแสได้ 3. เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเอง 4. จะเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเพราะแต่ละคนมีกำลังซื้อชุดต่างๆไม่เท่ากัน 5. ระบุการเป็นนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องตรวจบัตรนักเรียนประโยชน์ของวิชาลูกเสือเนตรนารี 1. ทำให้คนเป็นระเบียบวินัยและมีความเข้มแข็ง 2. ฝึกให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และได้มีส่วนร่วมงานกับผู้อื่น 3. ฝึกให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปประโยชน์ของวิชาพุทธศาสนา 1. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ 2. เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมศีลธรรมคุณธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 3. เป็นดวงประทีปสองโลกที่มืดมิดอวิชชาให้กลับมาสว่างไสวด้วยวิชา 4. เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีของหมู่คณะและในหมู่มนุษยชาติประโยชน์ของการสวดมนต์ 1. ฝึกสมาธิ 2. สมองปลอดโปร่งผ่อนคลายความเครียดรัฐบาลและหน่วยราชการจะรอให้เขาล้างสมองเด็กทั้งชาติสำเร็จจนเด็กเติบโตออกมาปฏิวัติล้มล้างขนบธรรมเนียมประเพณีล้มล้างสถาบันล้มล้างการปกครองล้มล้างชาติหรืออย่างไรจะรอให้ถึงวันนั้นก่อนจริงๆหรือคุณไม่ทำอะไรหรือทำอย่างช้าๆเพราะคุณมันไร้น้ำยาหรือคุณเป็นพวกเดียวกันกับเขาเราอยากรู้